บนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิวไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปี Neolife ก้าวไกลสู่สากลติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระหลากหลายด้วยความรู้ทุกทิศทางความเคลื่อนไหวกับแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVD ผู้หญิงมีปัญหามากมายเรื่องภายในผู้หญิงคุณจะเชื่อผมหรือเชื่อใครต้องออไรเท่านั้นจริงไหมครับพี่น้อยจริงสิคะอาจารย์ภูริแหมน้อยมั่นใจเรื่องภายในมากผู้หญิงเรานะคะถ้าภายในดีแล้วแล้วก็ภายนอกก็จะสวยค่ะต้องออไรสิคะสนใจโทร087-068-4455 087-068-5544ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงสีสันประกันภัยในวันนี้นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงกรมธรรม์กันสักนิดนึงนะครับนั่นก็คืออาจจะมองว่าเป็นผู้การทูตแกะกล่องกรมธรรม์เลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นกรมธรรม์ตัวใหม่ๆนั่นเองนะครับและช่วงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการสอดรับกับช่วงวันเด็กแห่งชาติด้วยนั่นเองใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีกรมธรรม์เกี่ยวกับเด็กด้วยใช่ไหมครับตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับคุณอนุสรก็ล่าสุดธนชาติออกแคมเปญเอาใจวันเด็กก็คือจะคือไม่ใช่เอาใจวันเด็กคือเอาใจผู้ปกครองในการในการป้องกันดูแลลูกๆบุตรหลานอาจจะมีเด็กดื้อบ้างซนบ้างก็คือก็รู้อยู่ว่าช่วงนี้เด็กอาจจะไปปีนเครื่องบินปีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอุบัติเหตุเรามีเห็นทุกปีว่าเวลาเด็กทำอะไรอย่างเงี้ยเด็กเพราะว่าคืออยู่ในช่วงกำลังซนเรียกว่ากรมธรรม์อะไรนะอันนี้เป็นกรมธรรม์อุดประกันอุบัติเหตุเพื่อลูกรัก Happy PA for Child ครับก็ถึงซึ่งทางชาติคือสามารถหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันลูกจะได้รับมรดกไว้เลี้ยงตัวเองสูงสุดปีละ 200,000 บาทต่อเนื่องกันถึง5ปีซึ่งรวมรับสูงสุดถึง2ล้านบาทโดย1กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองถึง2คนครับคือจะเป็นเด็ก1คนแล้วก็พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งอีก1คนถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะได้ความ1 1ครับ1 1อือทุนประกันสูงสุด1ล้านบาทดูแลลูกรักด้วยค่ารักษาพยาบาลนี่ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุดนี่50,000 บาทโดยไม่ต้องจ่ายเงินสำรองด้วยก็คือจะเป็นปกติเราเข้าไปโรงพยาบาลกันไปอย่างนี้ก็คือสำรองไปก่อนสำรองไปก่อนแต่ว่าถ้ามีกรมธรรม์ตัวนี้ก็ไม่ต้องควักเงินเลยคือคุ้มครองในวงเงิน 50,000 บาทในแต่ละครั้งอันนี้เบี้ยกรมธรรม์ที่ผู้ปกครองจะไปซื้อประกันตัวนี้เนี่ยราคาแพงไหมครับก็เริ่มต้นค่าเบี้ยเริ่มต้นว่าวันละ4บาทก็ถือว่าไม่แพงเลยทีเดียวก็4บาทเองครับ4บาทประมาณเดือนละ120ประมาณ120บาทครับก็อันนี้เป็นประกันอุบัติเหตุอย่างเดียวอุบัติเหตุอย่างเดียวครับครับซึ่งถ้าซื้อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง30มกราคมรับฟรีตุ๊กตาหมีน้อยช่างฝัน1ตัวก็คือเอาใจเด็กโดยเฉพาะครับคือเอาใจเด็กโดยเฉพาะคือคัมเบนที่คิดเก๋ดีคิดเก๋ดีก็ถือว่าเป็นอะไรที่เอามาเติมสีสันในช่วงเทศกาลวันเด็กเทศกาลวันเด็กครับมีตรงนี้คือสามารถหาซื้อที่ไหนคืออาจจะมีการไปตั้งจัดบูธขายในงานวันเด็กหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงครับก็นี้ก็เดินเข้าไปธนาคารธนชาติได้เลยครับทุกสาขาทุกสาขาเพราะว่าคือถ้าทำประกันภัยนี่ก็เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะเก่งในการขายประกันส่วนใหญ่จะคือเน้นรถยนต์ครับรถยนต์สินเชื่ออันนี้ประกันเราไม่ได้ประกันเฉพาะวันเด็กอย่างเดียวใช่ไหมครับก็คือก็มีระยะเวลามีระยะเวลากรมธรรม์ของมัน1ปี1ปี2ปี3ปีอะไรก็ว่าไป
นะครับตรงนี้เขามีกำหนดไหมครับว่าเด็กเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่ถึงอายุเท่าไหร่หรือว่าก็คือเหมือนกรมธรรม์นี้เหมือนจะไม่ได้กำหนดนะครับก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าคือซื้อเพื่อเด็กจริงๆครับคือถ้าอย่างเราไปซื้อเราก็ไม่ใช่เด็กละคือมันก็จะผิดแปลกละคือเด็กที่มีความเสี่ยงพูดง่ายๆต่ออุบัติเหตุก็คือต้องหนึ่งต้องเดินได้แน่หรืออาจจะคลานได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในแบเบาะอย่างเงี้ยประกันไปก็คงไม่อาจจะน่าจะเป็นอีกรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นประกันวันเด็กดูเป้าหมายแล้วเขาน่าจะโฟกัสไปที่เด็กเพราะว่าในช่วงวันเด็กเนี่ยเด็กจะเข้าไปเล่นรถถังไปขับรถถังไปขี่เครื่องบิน F-16 ตกลงมาเครื่องบินพังประกันจะต้องรับผิดชอบยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะก็กันเอาไว้สำหรับกรณีผู้หลักผู้ปกครองบางทีอาจจะพลั้งเผลอนะครับถ้าเกิดว่าเด็กไปเล่นอะไรที่มันลวดโผนเกินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุได้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเองนะครับตรงนี้ใครที่บุตรหลานท่านซนๆก็ซื้อไว้ได้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าดูแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับแค่เดือนละ120กว่าบาทประมาณนี้ประมาณ120ครับแค่นั้นเองนะครับก็ยิ่งเด็กต่างจังหวัดนี่โหปีนต้นไม้ปีนไรเล่นนะโหแต่จะโดนพึ่งต่อยไม่ต้องกลัวแล้วครับไม่ต้องกลัวครับสนกันจริงๆนะครับการโฟกัสไปที่ตลาดเด็กก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าเด็กเราในเยาวชนบ้านเรานี่ก็เป็น10ล้านคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าในสภาวะที่เศรษฐกิจอย่างนี้นะแล้วราคาเบี้ยไม่แพงเกินไปเนี่ยมันก็น่าจะซื้อเอาไว้เพราะว่าเด็กเต็มส่วนใหญ่เราจะเห็นเจอปัญหาอุบัติเหตุเยอะนะครับที่โดนรถเฉียวรถชนหรือไปวิ่งหกล้มตกคูน้ำตกอะไรเยอะแยะมากมายมีนะครับเล่นเครื่องเล่นตกลงมาบ้างที่ผ่านมามันจะเจออุบัติเหตุกับเด็กเยอะนะครับสถิติก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากของทางธนชาตประกันภัยแล้วเนี่ยยังมีตัวอื่นๆอีกไหมครับตรงนี้ก็จะมีของ KSK ประกันภัยครับก็เป็นแคมเปญบ้านอุ่นใจคือแคมเปญบ้านอุ่นใจก็คือคุ้มครองทั้งอัคคีภัยทั้งภัยธรรมชาติภัยพิบัติเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 1,138 บาททุนประกันเริ่มต้นที่ 5,000 ไอ้ 500,000 บาทคือหรือเพียงวันละ3บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าก็ไม่แพงก็คือพอๆกับประกันเด็กนะครับครับก็ถูกกว่าวันละบาทคือ1,000 กว่าบาทนี่คือใน1ปีใช่มั้ยครับคุ้มครอง1ปีก็ซึ่งพร้อมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวในกรณีทรัพย์สินเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัยได้สูงสุดถึง 1,500 บาทต่อวันเป็นเวลา30วันซึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างน้ำท่วมครับไปนอนโรงแรมนอนโรงแรมก็จะได้ค่าโรงแรมคือละ 1,500 คือละ 1,500 เลือกเอาโรงแรมดีๆได้เลยห้องดีๆได้เลยนะครับเนี่ยคือละ 1,500 เป็นเวลา30วันก็คือเป็นคือไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้คือจะไฟไหม้ก็ไปหาที่พักก็มี 1,500จะไปนอนโรงแรมหรือจะไปพักโรงแรมไปพักบ้านคนอื่นอะไรต่างๆครับก็จะได้คือเงินชดเชยให้ในค่าความเสียหายเบื้องต้นครับแล้วถ้าเขาพักแล้วรวยที่ไม่ยอมกลับเลยก็คือได้พันห้าอย่างนี้ตลอดชีวิตหรือเปล่าก็หรือตลอดกรมธรรม์30วันครับอ๋อแค่30วันมีกำหนดแค่30วันก็งั้น1เดือนครับเดี๋ยวบางคนติดใจพักโรงแรมมันสบายมันก็อยู่โรงแรมเลยไม่ออกมาละอย่างนี้ราคาก็ได้แค่30วันครับนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมก็คือในส่วนที่เกิดจากการดับเพลิงไหม้ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ชดเชยค่าขนย้ายการรื้อถอนหรือทำลายซากทรัพย์ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและป้องกันสถานที่เอาประกันภัยที่จะได้รับความเสียหายความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลในสิ่งปลูกสร้างและค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักชั่วคราวคุ้มครองเมื่อสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจากที่ได้รับความคุ้มครองจนไม่สามารถอาศัยได้ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีเงินค่าขนย้ายมีค่ารื้อถอนด้วยจ่ายให้ก็คือครอบคลุมทั้งกรณีไฟไหม้เหลือแต่ตออย่างเงี้ยครับถ้าจะปลูกใหม่ค่ารื้อถอนประกันจ่ายครับแต่ว่าค่าปลูกสร้างใหม่จ่ายเองจ่ายเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆถ้าประกันอัคคีภัยเนี่ยน่าจะคุ้มครองหรือไม่ก็จะต้องชดใช้ตามความเสียหายของทรัพย์ที่เสียไปครับนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดกันอีกทีก็คือปกติประกันอัคคีภัยก็จะมีส่วนใหญ่บ้านทุกบ้านจะถ้าบ้านใครทำสินเชื่อธนาคารก็จะโดนประกันทำไว้อยู่แล้วแต่ว่าคือนี่จะแตกต่างก็คือว่าคือจะมีค่าขนย้ายคือถ้าไม่มันจะใช้ว่าจะเป็นค่าเคลมกันอยู่แล้วแต่ว่าคือค่าขนย้ายอย่างเช่นมีทรัพย์สินอยู่ภายในเงี้ยเราจะเข้าไปรื้อค้นมันก็อันตรายอะไรเงี้ยก็คือจะมีการซัพพอร์ตเงินจ้างทีมงานที่มีความชำนาญเข้าไปขนตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะคุ้มครองตัวทรัพย์ที่เสียไปด้วยเช่นไฟไหม้ทั้งหลังอย่างเงี้ยครับทรัพย์สินข้างในมีมูลค่าเท่าไหร่ประกันก็ควรจะต้องจ่ายด้วยครับแต่ว่าเพิ่มเติมมาก็คือไอ้เรื่องเคลื่อนย้ายนะการรื้อถอนเรื่องของหาที่พักสำรองให้อะไรต่างๆอันนี้เขาก็ถือว่าเป็นออปชั่นเพิ่มซึ่งหา
เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เคยเจออย่างนี้นะตรงนี้เนี่ยรวมเป็นทั้งภัยพิบัติอะไรด้วยไหมครับก็ภัยพิบัติภัยพิบัติธรรมชาตินะคือนี่ที่หลายคนมีปัญหากันมาก่อนก็เหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยคือสมมติว่าเราซื้อประกันน้ำท่วมไปเนี่ยคือเหมือนเป็นภัยธรรมชาติกับอะไรนะภัยพิบัติคือมันจะไม่ต้องแยกส่วนต้องแยกกันแต่นี่คือรวมทั้งหมดครับอันนี้ 2 in 1เลย 2 in 1พร้อมกันในกรมธรรม์เดียวแค่พันกว่าบาทแค่นั้นเองได้1ปีนั่นเองนะครับก็อันนี้น่าสนใจใครที่ยังไม่ทำก็ไปปรึกษาบริษัทธนชาตประกันภัยธนชาตไม่ใช่ครับ KSK ครับอ๋อ KSK นะธนชาตเมื่อกี้ธนชาตประกันเด็กนะครับ KSK นี่ก็เป็นประกันบ้านอุ่นใจบ้านอุ่นใจครับบ้านอุ่นใจเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวน้ำท่วมกลัวไฟไหม้ก็ซื้อธนชาตเดียวคุ้มนะครับถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยก็ออกค่าที่พักให้ฟรีน่าสนใจนะครับถึง 1,500 บาทสามสิบวันเลยทีเดียวมีสักบริษัทไหมครับก็ไม่สักกรมธรรม์นึงสักกรมธรรม์ก็ของอลิแอนซ์อยุธยาครับก็เปิดตัวของแคมเปญไมลองไลท์ A80/A80คือเป็นประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองชีวิตเป็นหลักซึ่งให้ความคุ้มครองจนชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ80ปีรับความคุ้มครองชีวิต 100% ต่อเนื่องจนอายุ80ปีรับเงินครบกำหนดสัญญาอยู่ที่ 100% ของเงินเอาประกันภัยครับซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่3ไปจะได้รับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมคือสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแล้วก็สามารถเพิ่มสภาพคล่องให้ลูกค้าโดยสามารถกู้เงินจากกรมธรรม์มาใช้ได้ในยามจำเป็นครับซึ่งอายุผู้ขอประกันภัยเริ่มตั้งแต่1เดือน1วันถึง65ปีก็คือใช้ว่าคลอดมา1เดือนแล้วปุ๊บซื้อให้ลูกได้เลยอันนี้จะแตกต่างจากของธนชาตที่เป็นประกันภัยเด็กซึ่งนี่คือ1รับประกันตั้งแต่1เดือนครับ1เดือนขึ้นไปถึงอายุสุด53 อันนี้ก็เป็นประกันชีวิตเหมือนประกันชีวิตนะครับก็คือแต่ที่เด็ดก็คือว่าจะเป็นสามารถกู้ยืมเงินในที่เราส่งเบี้ยไปก็กู้กลับมาใช้ได้กู้กลับมาใช้ได้ถ้าเราติดขัดเรื่องเงินเรื่องไหนตรงนี้ราคาแพงนะครับในการซื้อก็เบี้ยประกันขั้นต่ำอยู่ที่ 3,500 บาทต่อเดือนครับต่อปีเนี่ยต่อปีครับขั้นต่ำก็คือว่าชำระเบี้ยประกันภัยแบ่งเป็นรายเดือนก็ได้ราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีซึ่งเราอยากผ่อนจ่ายก็ได้คือเจาะทุกตลาดมากกว่าคือเราไม่อาจจะเสียเงินก้อนเราอาจจะเสียรายเดือนถ้าเฉลี่ยไปเดือนก็3,500 บาทนี่คือว่าอันนี้เขาบอก IRR ไม่เท่าไหร่มีตัวเลขไหมที่เขาจะให้สิทธิประโยชน์จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 บาทครับครับซึ่งนอกจากนี้ยังมีการซื้อกรมธรรม์พ่วงเพิ่มขึ้นอีกก็คือสัญญาคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมคือ SS 5,000 และ SS 8,000 ซึ่งเป็นสมมุติเราซื้อกรมธรรม์ทิพย์ไปแล้วบางทีมันจะเป็นขาย2ส่วนสุขภาพส่วนหนึ่งแล้วก็ประกันชีวิตส่วนหนึ่งอนุกรมธรรม์เพิ่มอย่างเช่นเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยหกล้มเป็นอุบัติเหตุเนี่ยคือไม่ถึงแก่ชีวิตก็สามารถที่จะเป็นใช้ประกันจากตัวที่เราซื้อเพิ่มเข้ามาเอามาใช้ก็เบี้ยราคาก็จะถูกกว่าเดิมคือดีกว่าจะไปซื้อแยกซื้อเดียวซื้อเดียวราคาจะเป็นอีกเพราะว่าถ้าซื้อแยกราคาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งครั้งนี้ก็โทษครับเพื่อตอบสนองความลูกค้าตั้งแต่กลุ่มระดับล่างถึงกลุ่มระดับพรีเมียมเลยคือครับโดยมอบผลประโยชน์นี่ลงสูงสุดที่เบิกได้ต่อครั้งถึง 1.1 ล้าน 3 แสนบาทครับและสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์กับบริษัทหลายฉบับสามารถซื้อผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมในกลุ่มคุ้มครองสุขภาพรวมทุกกรมธรรม์สูงสุดได้ถึง 22,000 บาทและมั่นใจว่าสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ2อันนี้จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนแบบมีความคุ้มครองอยู่ในตัวด้วยอีกอันนึงครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่น่าสนใจนั่นเองนะครับเอาละครับแหมนี่ก็เราได้พูดคุยไปตั้ง3กรมธรรม์นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นชีวิตนะครับเป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็ถือว่าครอบคลุมทั้งหมดนั่นเองนะครับใครสนใจอะไรยังไงก็ลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันดูนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ